หน่อไม้ผัดพริกเหลืองลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะโจทย์วันนี้เป็นหน่อไม้นานาเนี่ยก็เลือกหน่อไม้ไทยเพราะว่ามีคนบางคนเขาเลือกหน่อไม้ฝรั่งไปหลายๆคนนิยมเอาเจ้าหน่อไม้แบบนี้มาผัดพริกเหลืองใส่ลูกชิ้นปลาใช่ไหมแต่วันนี้นานาเอาลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดก็คือเป็นลูกชิ้นปลาทอดกรอบแหละคุณโอ้โหเรียกได้ว่ากัดลูกชิ้นปลากรอบกรอบเนี่ยนะกับหน่อไม้ผัดเผ็ดๆเนี่ยโอ้โหข้าวหมดหม้อมาดูวิธีการทำลูกชิ้นปลาระเบิดแบบง่ายๆกันค่ะปัจจุบันการทำลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งกระทะใส่น้ำมันโยโย่อีกแล้วคุณใช้น้ำมันเหมือนเดิมแต่ใช้น้อยลงได้ที่สำคัญเนี่ยนะใช้แอร์ฟรายเยอร์ให้เป็นประโยชน์ค่ะลูกชิ้นปลาก็ระเบิดเหมือนกันด้วยวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทั้งผัดทั้งทอดนานาก็เลยใช้น้ำมันขวดนี้ค่ะง่ายและสะดวกมากๆคุณใช้เป็นน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตนะคะทอดของนานาวันนี้จะเอาลูกชิ้นปลาระเบิดที่ซื้อมาเคล้ากับน้ำมันผสมตรามรกตไร้นิดหนึ่งเคล้าน้ำมันให้เข้ากันแบบนี้แล้วจับเจ้าลูกชิ้นปลาของเราใส่ลงไปในแอร์ฟรายเออร์เลยค่ะเลี้ยงให้กระจายกระจายตัวหน่อยเดี๋ยวเขาพองตัวขึ้นมาแล้วระหว่างรอเจ้าลูกชิ้นปลาของเราพองเนี่ยนะคะเราก็มาเตรียมข้าวแล้วเราก็มาผัดหน่อไม้เผ็ดๆกันก่อนลงมือผัดหน่อไม้ขออนุญาตขายของก่อนค่ะคุณขาวันนี้เนี่ยนามีข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะข้าเอาตัวนี้เนี่ยเม็ดสวยนุ่มละมุนหุงง่ายมากๆคุณพ่อรวบรวมข้าว5สายพันธุ์ที่เลือกมาแล้วว่าอร่อยทั่วประเทศไทยมาผสมในนี้ค่ะสัดส่วนแบบสูตรลับประจำตระกูลเลยแต่เรียกได้ว่าหุงง่ายมากๆเพราะว่าคุณแค่เตรียมข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนกดหุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณก็จะได้ข้าวนุ่มสวยแบบนี้เลยนี่นะเป็นห่อแบบนี้บรรจุถุงสุญญากาศอย่างดีจ้ะวันนี้เราจะทำหน่อไม้ผัดของเราอย่างที่บอกน้ำมันก็สำคัญตั้งกระทะให้ร้อนใช้น้ำมันขวดเดิมกับที่คลุกลูกชิ้นปลาระเบิดของเราคือน้ำมันผสมสูตรไร้ตรามรกตเมนูนี้จะเผ็ดแล้วก็รสจัดนิดนึงเพราะว่าหน่อไม้มีกลิ่นแรงแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็จะมีกลิ่นของอาหารทะเลเพราะฉะนั้นเผ็ดเนี่ยจะเป็นตัวตัดรสที่ทำให้กลิ่นของพวกนี้เนี่ยน้อยลงนะคะกระเทียมพริกเหลืองเผ็ดจัดเลยผัด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 ให้หอมค่ะสังเกตว่ากลิ่นของพริกฉุนฉุนแล้วคุณใส่หน่อไม้ลงไปหั่นเป็นเส้นแบบนี้เราใส่โจทย์ของเราลงไปคือหน่อไม้นะคะวันนี้นานาเลือกหน่อไม้ไทยมาเผ็ดจัดๆต้องมีหวานนิดนึงค่ะแล้วความหวานวันนี้ได้จากน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงหลังจากใส่น้ำเชื่อมแล้วตามด้วยซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมน้ำเปล่านิดนึงค่ะจากนั้นใส่โหระพาเยอะๆลงไปเลยผัดจนกระทั่งโหระพาของเราฟุบแล้วก็ยกขึ้นเสิร์ฟได้เลยเราเอาหน่อไม้ผัดของเราใส่จานจัดเสิร์ฟนะคะโอ้โหเนี่ยกรอบแบบสุดๆหยิบลูกชิ้นปลาระเบิดของเราวางข้างเลยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเพิ่มสีสันให้ดูสดใสนิดนึงค่ะโหระพาช่อหนึ่งพริกเหลืองค่ะน้องๆแกะให้หน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อเรียกได้ว่าเป็นมื้อที่อิ่มอร่อยที่สำคัญทำเองภูมิใจภูมิใจแหละWe'll be right back.
ำหรับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับเท็ดดี้เลือกเอามาผัดกับหมูกรอบอร่อยๆนะฮะใส่น้ำพริกเผานะครับมีซอสเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวนิดนึงแล้วก็เสิร์ฟลงบนกระทะร้อนแบบนี้ครับวันนี้นะคะทำหน่อไม้ผัดพริกเหลืองกับลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะเพียงแค่เอาลูกชิ้นปลาระเบิดคลุกกับน้ำมันใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะลูกชิ้นปลากับกรอบมันจะพอดีกันเลยค่ะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ